สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะขอบอกกันเลยว่าเป็นคลิปของคนที่ดูด็อกเตอร์สเตรนจ์มาแล้วเท่านั้นนะครับมันคือคลิปบ่นนั่นเองนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของหนังนะครับว่ามันมีข้อดีตรงไหนมีอะไรที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีอะไรยังไงเราจะมาบ่นกันในคลิปนี้นะครับผมต้องขอเตือนก่อนไปเลยนะครับหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ยจะโดนสปอยยับนะครับผมสปอยแบบมึงไม่ต้องไปดูแล้วอะเสียหลักเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูเนี่ยกดออกไปก่อนเลยนะครับผมหรือถ้ามึงไม่คิดจะไปดูจริงๆก็ดูได้นะครับจะได้รู้ว่าหนังเนี่ยมันดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนเหี้ยยังไงประเสริฐยังไงนะครับผมและในตอนนี้ก็โม้กันมามากพอแล้วครับเรามาเริ่มพูดคุยถึงเรื่องของหนังกันดีกว่าจุดแรกนะครับผมที่ผมคิดว่ามันดีก็คือนักแสดงนั่นเองนะครับเมเดดิกนี่แบบว่าแสดงได้เทพมากอ่ะคือเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ Star Trek แล้วชอบมากตอนที่เขาเล่นเป็นไอ้ขาใน Star Trek 2อ่ะใครได้ดูบ้างนี่แบบโอ้โหแม่งโคตรเท่เท่กว่าพระเอกอีกอ่ะเท่กว่ากัปตันเคิร์กอีกอ่ะมึงต้องลองไปดูเว้ยแม่งเท่มากๆมีภาพประกอบให้ด้วยหล่อสุดๆครับคนนี้อันนี้แหละจุดประเสริฐของหนังเลยที่เหลือนะครับผมอยากจะบ่นมาก CG มึงทำมาแบบอลังการก็จริงเว้ยแต่คือแบบต้องขอบอกกันเลยครับว่าถ้ามึงไม่เคยเล่นเกม FPS มาเนี่ยหรือว่าไม่คุ้นชินกับการเล่นเกมที่เอฟเฟกต์เยอะๆนะครับผมเช่นนำผู้หญิงไปดูด้วยนะครับเราผู้หญิงก็จะมึนงงกับเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมเพราะมันออกมาแบบตารายมากๆนะครับออกมาแบบโอ้โหยึกยักเต็มหน้าไปหมดออกมาแบบมึงจะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมยิ่งถ้ามึงดูแบบ 3D นะไอ้เหี้ยเอ้ยกูออกมานี่อ้วกได้อ่ะแบบผมเห็นคนที่ออกมาแล้วเป็น motion sick นี่เยอะมากๆนะครับผมมึนหัวปวดหัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าบังเอิญมึงเป็นเซียนเกมเมอร์ตัวยงนะครับผมมึงก็จะอินกับเอฟเฟกต์มากๆ CG แม่งเวอร์สุดๆทำสุดยอดมากๆอลังการกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วผมว่าเรื่องนี้นี่อลังการกว่าอเวนเจอร์อลังการกว่าทุกเรื่องเลยอ่ะแบบโอ้โหเวอร์มากอะไรแบบนี้ครับผมนี่แหละครับข้อดีและข้อเสียของไอ้ CG ของหนังเรื่องนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทีนี้มาพูดถึงบทกันบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกคนเขียนมึงแบบช่วยเปลี่ยนบทบ้างได้ป่าวะเปลี่ยนพล็อตให้มันมีแบบหักมุมนิดๆหักมุมหน่อยๆเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ้างไม่ใช่เป็นพล็อตตรงเงี้ยแบบตัวร้ายโผล่มาปุ๊บพระเอกก็โดนจัดการไปรอบนึงจากนั้นพระเอกก็ไปฝึกกลับมาเทพมาแล้วก็มาจัดการตัวร้ายอีกรอบหนังมาร์เวลมึงคิดอย่างอื่นไม่เป็นแล้วหรอแต่กูก็เข้าใจนะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแบบจุดเริ่มต้นของมันก็คงไม่มีอะไรมากในจุดเริ่มต้นแต่คือแบบมึงช่วยหาพล็อตที่มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมไหนๆมึงก็ไม่ได้ลอกในคอมิกมาแล้วมึงก็ปรับเปลี่ยนให้มันเท่ๆหน่อยให้มันแบบมีความน่าตื่นเต้นมากกว่านี้สักนิดนึงก็ยังดีเว้ยแต่ไอเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือนี่พลังจากดาร์กไดเมนชั่นเหี้ยหาอะไรของมันเนี่ยคือดอมามูนี่มึงทำมาแบบดูเทพโคตรอ่ะซึ่งในคอมิกนั้นมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมมันก็เก่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นในหนังนี่แบบว่าโม้มาซะแบบโอ้โหเก่งเวอร์เกินจะแบบกินจักรวาลทั้งจักรวาลครองทุกมิติอยู่แล้วเนี่ยในการ์ตูนนี่มาร์เวลมีมิติเป็นร้อยเป็นพันนะครับผมมีเจ้านรกมีเจ้าอะไรมากมายที่เก่งกว่าดอมามูเป็นสิบตัวนะครับดอมามูนี่คือแบบกากไปเลยอ่ะก็ไม่กากหรอกก็เก่งอ่ะแต่ถ้าเทียบกับพวก Cosmic Being ก็จะแบบกากไปเลยอะไรแบบนี้ครับผมเอาง่ายๆถ้าผู้ชมเคยดู Guardian ใช่ไหมครับไอ้มันที่มีฉากโชว์ไอ้ยักษ์ Celestial เนี่ยใช้ออฟอ่ะครับผมไอ้ตัวนั้นก็เก่งกว่าดอมามูแล้วครับผมเก่งกว่าเยอะด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปที่เราจะเฉลยในคลิปถัดไปนะครับเป็นคลิปแบบบอกอีสเตอร์เอ็กทั้งหมดไขปริศนาทั้งหมดอันนี้เป็นคลิปบ่นอย่างเดียวนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากคือแบบคนดูคลิปนี้ต้องมาฟังกูบ่นล้วนๆน่ะแล้วอีกอย่างนึงนะครับผม Ancient One เนี่ยมึงได้แรงบันดาลใจมาจากวันพันแมนปะวะทำเสมือนเลยเฮียวันพันแมนตอนแก่แล้วคือมึงแบบเป็นจอมเวทที่เก่งที่สุดในโลกทำไมมึงตายง่ายขนาดนั้นวะมึงแบบมึงควรจะเทพกว่านี้วิชามึงมีเป็นร้อยเป็นพันตายง่ายชิบหายแล้วด้วยความไม่สมเหตุสมผลอีกอย่างนะครับผมไอ้ดำที่เป็นคนพิทักษ์ไอ้แสงธรรมที่นิวยอร์กอะครับมันแพ้ไอ้ลูกน้องของไอ้ตัวร้ายแต่ด็อกเตอร์สเตรนที่เป็นนักเวทคนใหม่คนเดียวเนี่ยจัดการแม่งได้ทุกคนเลยคืออาจารย์ที่ฝึกมานับแบบเป็น10ปีแล้วเสือกแพ้แต่จอเวทที่เพิ่งมาฝึกใหม่เสือกชนะเก็บหมดมึงคืออะไรความสมเหตุสมผลนี้มันอยู่ตรงไหนซึ่งไอ้ดำที่เราเห็นนะครับผมเราจะบอกให้นะครับมันมีอะไรมากกว่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันมันเป็นอีสเตอร์เอ็กครับไอ้ดำตัวนี้เนี่ยโอเคต่อกันมาเลยเนี่ยโอ้โหใบเรื่องอีสเตอร์เอ็กมาเยอะแล้วพวกมึงคงอยากดูแล้วสิรอดูในคลิปหน้านะครับผมมาบ่นกันต่อเลยมาบ่นกันต่อเลยอีกเรื่องนึงเพิ่งนึกได้คือถ้าผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนรักรถมากๆเลยอีเฮียเอาแลมโบไปชนคว่ำกูนี่แบบเสียดายรถแทนเอามาให้กูขับเถอะอะไรแบบนี้แต่ขอบอกเลยนะครับผมว่าโดยรวมหนังนั้นก็ทำออกมาดูดีนะครับให้ 7.5 เต็ม 10ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรไปดูควรค่าแก่การเสียเงินนะครับผมแบบเอาเงินกูไปเลยกูจะไปดูมึงอะไรแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าแก่การดูนะครับผมไม่ได้แบบเสียหายอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็น Fantastic Four ที่เพิ่งออกไปเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยคือแบบเหี้ยมากอ่ะมึงอย่าไปดูเลย
และนี่ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเรื่องนี้อยากพูดมากๆแต่อยากเก็บไว้เป็นเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของ Eye of Agamotto นั่นเองนะครับผมในที่สุด Infinity Stone ชิ้นสุดท้ายก็เผยออกมาแล้วครับและอัญมณีที่อยู่ใน Eye of Agamotto นี่ก็คืออัญมณีแห่งเวลานั่นเองนะครับผมมีความสามารถในการควบคุมเวลาได้ซึ่งผมน่ะลุ้นมากๆเลยว่าแบบไอ้ธานอสนั้นมันจะรวมอัญมณีทั้ง6ได้ยังไงเพราะมันไม่เหมือนกับในคอมิกอย่างแรงเลยอ่ะแบบไม่ว่ามึงจะอ่านคอมิกมาเยอะขนาดไหนมึงจะเซียนขนาดไหนมึงก็เดาไม่ออกอ่ะคือแบบลุ้นมากจุดนี้อยากดูมากๆแล้วอ่ะอยากแบบข้ามไปอนาคตแล้วไปดูหนังแม่งให้หมดเลยอะไรแบบนี้ครับผมและนี่นะครับก็คือการบ่นของผมที่จะมาบ่นกันในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากบ่นอยากชมหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยอ่านกันสนุกสนุกนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่พอใจใครก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน